สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC พ่อชนน้องนุ่งหนิงนะครับเนาะมื้อนี้พ่อชนสิเอาข่าวดีดีมาฝากพี่ฝากน้องสิเอาข่าวที่แบบประทับใจทั้ง FC แล้วก็ประทับใจทั้งคนที่ได้รับรางวัล นี้นะครับเนาะรางวัล นี้ก็คือรางวัลโครงการคัดสรรคนดีสู่สังคมนะครับเนาะเป็นรางวัลที่คัดสรรเอาแต่ละบุคคลแต่ละสาขาอาชีพวิชาชีพมาได้รับรางวัล นี้รางวัล นี้เป็นรางวัลระดับประเทศนะครับเนาะก็ซึ่งมีการจัดงานนี้ขึ้นที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยสุจุฬาภรณ์รังสิตกรุงเทพนะครับเนาะก็ดีใจกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับมีบุคลากรในวงได้รับรางวัล นี้ถึง4คนนะครับ4คนพี่น้อง4คนนะครับคนแรกเลยก็คือบอสโจหรือว่านายยมนินนาวงศานะครับเนาะได้รับรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่นนะครับเนาะแล้วก็รางวัล นี้ก็มีอีกคนหนึ่งคือว่าสอนุดนางอนุนุดนาวงศานะครับได้รับรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่นคือกันคนที่3ที่พ่อแม่พี่น้องดีใจนำมากมายเลยก็คือว่าภูมิใจมากเลยก็คือว่าน้องอุ้งอิงนะครับนางสาวรัตนาพรอุดทุมนะครับได้รับรางวัลลูกกตัญญูดีเด่นแห่งชาตินะครับดีใจน้ำน้องอิงนะครับเข้ามาในวงการยังไม่ถึง2เดือนนะครับก็ได้รับพิจารณาให้เป็นบุคคลลูกกตัญญูดีเด่นแห่งชาติประจำปี2566นี่คือความดีที่น้องเฮ็ดแล้วก็มีคนเห็นก็ได้รับเอาไปพิจารณานะครับคนสุดท้ายคนที่4ก็คือนายวรชัยเชิดเลียงหรือวรชัยลำเพลินออฟฟิเชียลนั่นแหละครับ ได้รับรางวัลศิลปินนักร้องลูกทุ่งดีเด่นนะครับเนาะซึ่งรางวัลทั้ง4รางวัลนี่เป็นรางวัลที่ผมบ่ได้ว่าแค่รายบุคคลนะครับคือเป็นรางวัลที่ยกระดับองค์กรยกระดับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้เลยเพราะว่า มันจะมีแต่คนดีมาร่วมกันนะครับเนาะระบานี้พ่อแต่ได้รับทั้ง4ท่านได้รับรางวัล นะครับขอตบมือให้ด้วยนะครับนะทั้ง4ท่านได้รับรางวัลแล้วก็นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนจะมาทำความดีด้วยการหนึ่งแหละร้องเพลงดีประพฤติตัวดีทำความดีด้วยการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆนะครับซึ่งน้องอิงบอโจสอนุดวรชัยก็เฮ็ดให้ทุกคนเห็นแล้วว่าตรงนี้ทำได้แล้วก็สามารถจับจ้องได้แล้วก็สามารถมีคนมองเห็นแล้วก็มีสิ่งตอบแทนในการทำความดีนะครับเนาะในการทำความดีอาจจะสิ่งตอบแทนอาจจะไม่ใช่เงินทองแต่ก็เป็นรางวัลใหญ่รางวัลเกียรติยศที่ทุกคนใฝ่ฝันนะครับโครงการนี้เป็นโครงการคัดสรรคนดีสู่สังคมนะครับเป็นโครงการที่จัดขึ้นระดับประเทศนะครับเนาะคนดีๆทั่วประเทศไทย ได้รับการคัดสรรมาจากคณะกรรมการบ่แม่นไปเอาไปจิ้มเอาไปเขียนเอานะครับทุกคนที่ได้รับรางวัลนี่ครับมีทุกวิชาสาขาอาชีพได้มารับรางวัลนี่แล้วก็ในหอประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หมู่บ้านนี่มีคนจำนวนมากนะผู้คนจำนวนมากมารับรางวัลนี่นะครับบ่แม่นมีแต่ศิลปินดารานักร้องทุกคนที่อยู่ในแต่ละสาขาอาชีพก็ได้มารับรางวัลนี้คือกันบัดนี้เป็นที่น่ายินดียิ่งกับน้องอิงอีกเรื่องนึงก็คือนอกจากน้องได้รับรางวัลแล้วน้องยังได้รับเลือกให้ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีอันทรงเกียรตินี้นะครับเวทีนี้หลายๆคนอยากขึ้นไปแต่ก็บ่ได้รับเลือกให้ขึ้นไปน้องอิงได้รับเกียรติให้ขึ้นไปร้องแล้วก็น้องก็ทําได้ดีในว่าในเรื่องของการวางตัวในเรื่องของการร้องเพลงหมายว่านี่เสียงน้องออกดีอยู่ออกดีเพราะแล้วก็ผมมึงกับไปกับน้ำตาซึมไปอีกคือเก่านะครับช่วงที่น้องร้องเพลงนี่ทุกคนจะเงียบหมดนะครับแล้วก็พอเพิ่นคือบอดโจนี่ถ่ายคลิปไปนำกะชื่นชมลูกสาวไปนำเป็นภาพที่น่ารักนะครับ แล้วหลังจากรับรางวัลกันแล้วทุกคนเนาะครับกะทุกท่านที่อยู่ในงานก็มารวมถ่ายรูปรวมกันแล้วก็น้องอิงนี่จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษแล้วก็บอสโจสอนุชวรชัยนี่ก็
หลายๆท่านก็มาขอมาขอร่วมถ่ายรูปด้วยเนาะเรายินดีนะทั้ง4ท่านแล้วก็ยินดีด้วยกับทุกคนนะครับทุกท่านที่ได้รับรางวัลนี้นะครับผมเป็นรางวัลอันทรงเกียรติเป็นรางวัลประดับอย่างก่อนเริ่มประดับบารมีเป็นรางวัลเชิดชูวงตระกูลได้เลยนะครับเนาะคือว่าชาตินี้ชีวิตนี้ได้เฮ็ดตรงนี้แล้วภูมิใจนะครับเป็นแนวทางในการที่บุคคลอื่นที่อยากจะเลื่อนลอยตามก็สามารถทำได้ด้วยการทำความดีทำสิ่งที่ดีๆให้โลกได้เห็นได้ให้คนทั้งประเทศได้เห็นนะครับว่านี่มีบุคคลสาขาวิชาชีพนี่ได้มีคนซื้อนั่นซื้อนี่ได้มีแปดเป็นทำความดีไว้ตรงนี้ก็จะจารึกไปไว้ในประวัติศาสตร์ของแต่ละคนนะครับเนาะบ้านนี้ก็หลังจากกลับมาจากงานแล้วนะครับเนาะกลับมาอยู่ลังเวทีทุกคนก็มารวมแสดงความยินดีแล้วก็อยากเฮ็ดให้ได้แบบน้องอิงอยากเฮ็ดให้ได้แบบบอโจอยากเฮ็ดให้ได้แบบวรชัยนะครับเนาะแล้วก็สอนนุ่นน้ำคือกันซึ่งตรงนี้ผมว่าทุกคนอยากมีโมเมนตัมนี่นะครับอยากมีคืออย่างก็สักครั้งในชีวิตนึงครั้งหนึ่งในชีวิตอยากมีแบบนี้นะครับทุกคนทำได้นะครับแต่ว่าจะประสบความสำเร็จขนาดไหนนั่นก็อยู่ที่โอกาสและจังหวะของแต่ละคนนะครับเนาะแล้วก็ก่อนสิปิดท้ายคลิปนี้นะครับก็ขอ ให้ทุกคนนะครับเวลา 9:00 น.วันนี้เนาะบอดโจมันสิปล่อยเพลงจบแบบบ่ทีก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์นะครับให้เพิ่นนะครับเพื่อที่จะสู่2ล้านวิวนะครับภายใน1วันบอดโจได้2ล้านวิวภายใน1วันน้องวิ่งก็สิได้ท่องอีกคือเก่านะครับเนาะก็ขอบคุณพี่น้องนะครับเด้อที่เข้ามารับชมคลิปของพ่อชนน้องนุ่งหนิงนะครับอาจจะว่าผิดว่าถูกแน่ก็ขอโทษขออภัยหลายเด้อครับเด้อคลิปนี้ก็สิลาไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พ่อชนน้องนุ่งหนิงหน่อยนะครับสวัสดีครับ